เปิดประวัติอัธกรรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรป้ายแดงหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาสองที่เป็นรัฐมนตรีใหม่จากพรคพลังประชารัฐคืออัธกรศสิริรัตยากรก่อนหน้านั้นช่วงที่จัดตั้งรัฐบาลพรคพลังประชารัฐมีโคต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค้างอยู่หนึ่งตำแหน่งซึ่งทางพักได้ส่งชื่อไพรลิกสอสอกแพงเพชรแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติการปรับคอรอมองครั้งนี้พักพลังประชารัฐก็ยังคงเสนอชื่อไพรลิกอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมจึงเป็นโอกาสของอัธกรศสิริรัทยการสสเชิงเซาได้นั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าก,การเกษตรและสหกรณ์อัธกรศสิริรัทยกรเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม2527ที่อำเภอพนม,พนมสารคามจังหวัดเฉชิงเซาปัจจุบันอายุ40ปีเป็นลูกชายของอิทธิสิริรัทยกรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าก,การคมนาคมอดีตสสเชิงเซาหลายสมัยอดีตแกนนำนอบชอและเป็นสมาชิกกลุ่ม16ที่มีสุชาติ ตันเจริญเป็นแกนนาอัธกรเป็นสิทธิ์เก่าเซนคาเบรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Communication Arts จากมอกรุงเทพและปริญญาโท Market i n g m n n a g e m e n จจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษลงสมัครสอสอครั้งแรกเมื่อปี2554ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลำดับที่54และได้เป็นสอสอสมัยแรกการเลือกตั้งปี2562ได้ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐตามที่บิดา ให้การสนับสนุนและยังคงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อลำดับ18แและได้รับเลือกตั้งเป็นสสอ,อีกครั้งส่วนบทบาทในพรรคพลังประชารัฐได้เป็นกรรมการบริหารพรรคและโฆษกพรรคในเวลาต่อมาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2566เขาได้เป็นสสเขต2จังหวัดชเชิงงแราของพรรคพลังประชารัฐผลงานทางการเมืองเคยเป็นเลขานุก,การวิประัฐบานปี63-66เป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี63 เป็นเลขานุการคณะกรรมิการวิสามัญพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี65และเป็นโฆษกพักพ,พลังประชารัฐในปัจจุบันวันนี้อัธกรศิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าก,การเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงของคณะรัฐมนตรีชุดนี้